Presented by ปุ๋ยวิสาดไม้เนื้อเยื่ออินทิเกรตสาเหตุการขุ่นมันเกิดจากแบกมันตายนะครับระบบแบกมันล่มทำไมผมคิดเช่นนั้นนะครับเพราะว่านะครับเพื่อที่จะเคลียร์ให้มันเป็นน้ำใสไร้ฝ้านะครับตอนนี้ก็ไร้ฝ้าเรียบร้อยเนี่ยนะก็ใส่กลิ้งชาวร็อกบอกไหมเนาะสวัสดีครับนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมจะพาทุกท่านมาทำความรู้จักกับภาวะที่ระบบกรองในตู้ล่มนะครับหรือว่าบ้างก็จะเรียกแบกบลูมนะครับเดี๋ยวผมขยายความต่อจากนี้นะครับแล้วก็พูดถึงเรื่องของน้ำขุ่นเป็นสีน้ำนมเนี่ยนะหรือว่าเป็นลักษณะหมอกลงเนี่ยนะครับว่าเวลามันเจอเหตุการณ์อย่างเงี้ยแล้วเป็นอย่างเงี้ยมานานหลายวันเนี่ยมันจะแก้ปัญหายังไงได้บ้างนะครับก็เอาเป็นว่าอ่ะก่อนที่จะไปลงรายละเอียดกันนะผมก็ขอเขาเรียกว่าขอชี้แจงไว้ก่อนล่วงหน้าเลยเดี๋ยวดราม่าอีกนะครับสำหรับคลิปนี้ผมไม่ได้มีเจตนาหรือว่าจงใจที่ผมจะทำลายระบบแบกตัวเองหรือฆ่าแบกตัวเองนะครับมันเป็นความบังเอิญที่เกิดขึ้นนะครับโดยเกิดขึ้นในช่วงที่ผมทดลองเรื่องของค่าน้ำต่างๆนะครับนี่ผมพามาดูตรงนี้นิดนึงนะครับก็คือเรื่องของเรื่องเนี่ยตอนนี้ปัจจุบันผมเปลี่ยนมาใช้น้ำ RO จริงๆน้ำ RO มันค่อนข้างที่จะกรองทุกสิ่งอย่างออกไปอยู่แล้วนะทั้งสปอร์ตาไข่ทั้งเชื้อโรคแบคทีเรียจุลินทรีย์ทุกสิ่งอย่างมันแทบจะกรองออกไปมากอยู่แล้วจนรวมไปถึงสารแขวนลอยหรือว่าแร่ธาตุต่างๆในน้ำเนี่ยมันกรองออกไปแทบจะคือ TDS ตกห้วบๆอยู่แล้วนะครับจาก TDS เยอะๆนะครับนั่นแหละแต่ผมก็มันเป็นอารมณ์แบบยังไงอะอยากเพื่อความชัวร์ใส่อัดตัวนี้เข้าไปอีกแต่ปกติผมจะใส่แค่ปั๊มเดียวอันนี้เพิ่งกรอกมานะครับปกติผมจะใส่ปั๊มเดียวแค่นี้นะครับจริงปั๊มเดียวก็ถือว่าเยอะนะครับเพราะว่าสารคุมตะไคร่ของวิสาดเนี่ยมันค่อนข้างเข้มข้นอยู่แล้วนะครับมันก็จะใช้อัตราส่วนอยู่ที่ประมาณ2ปั๊มนะครับหนึ่งปั๊มแล้วกัน1ปั๊มมันจะได้1 cc โดยประมาณนะครับต่อน้ำ25ลิตรนะครับ2ปั๊มตู้24นิ้วน้ำ50ลิตรก็ใช้ประมาณ2ปั๊มแต่บางทีมันจะมีเรื่องจิตวิทยาการใช้บางทีเรารู้สึกอย่างผมปั๊มใส่อันนึงเนี่ยผมรู้สึกว่ามันน้อยทำไมมันดูแลดูน้อยมันจะได้ผลเหรอแต่ครับจนล่าสุดถังใบนี้แหละที่ผมไปกรอกใหม่ผมจัดไป3ปั๊มเลยปึ๊บนะครับแล้วผมไม่ได้มีการพักไว้นะครับวันต่อมาผมเอามาเปลี่ยนน้ำเลยนะครับเดี๋ยวให้เกริ่นให้ฟังก่อนนะครับก่อนเหตุการณ์ที่มันจะเกิดขึ้นนอกจากในถังใช่ไหมครับในถังที่เอามาใช้3ปั๊มไปแล้วพักแค่วันเดียวแล้วปิดฝาด้วยนะครับไม่มีการตีออกให้มันระเหยละหายเขาเรียกไงให้มันหายอ่ะให้ตัวกลูตาราลดีไฮด์ที่มันละลายอยู่น้ำหายไปด้วยนะครับเรามาใช้เลยพอใช้เสร็จไม่พอผมใช้ในนี้6ปั๊มนะครับตามโดสของมันนะครับโดสมันจริงๆ36นิ้วกับผมกำหนดไว้แค่5ปั๊มนะแต่ผมใช้6ปั๊มใส่ไซลิงแล้วก็ฉีดตะไคร่ใส่โดยตรงนะครับซึ่งพอวันต่อมาลุ่งขึ้นนะครับหลังจากที่ผมทำการเปลี่ยนน้ำด้วยโดสของสารคุมตะไคร่ที่เยอะมากนะครับโอเวอร์โดสนะครับรวมประมาณ9โดสนะครับที่ใส่ไปทั้งในถังนี้3นะครับแล้วก็อันนี้อีก6นะครับเป็น9นะครับนั่นแหละนอกจากเหตุการณ์น้ำขุ่นที่เจอนะครับมันยังเจอต้นไม้ในบางสายพันธุ์ที่มันเลี้ยงยากๆนะครับละลายให้ได้เห็นนะครับเนี่ยนะในซอกนี้นะครับตัวนี้จะเป็นอนูเบียสอัลบานะครับที่ผมพยายามเลี้ยงจากเนื้อเยื่อนะครับเดี๋ยวนะผมซูมเข้าไปให้ดูเนี่ยนะครับผมพยายามเพาะเลี้ยงจากเนื้อเยื่อนะครับก็เลี้ยงมากดน้ำมาได้เดือนนึงนะครับเกือบไม่ถึงเดือนเกือบเดือนนะครับก็ยังไม่มีอาการละลายให้ได้เห็นนะครับจนนี่แหละใส่สารคุมตะไคร่โอเวอร์โดสเห็นไหมที่ใบมันจะเริ่มมีแบบว่าละลายใบละลายบ้างนะครับแต่ก็ยังไม่ละลายหมดกอนะครับก็หวังว่าจะไม่ตายนะครับอันนี้ก็เป็นอีกเอฟเฟกต์นึงที่เจอนะครับแล้วก็ในส่วนแต่ว่าโชคดีในส่วนของสิ่งมีชีวิตยังผมนับจำนวนก่อนหน้านี้ยังไม่มีตัวนีออนดำผมเพิ่งไปซื้อมาเมื่อวานนะครับผมลองถ่ายภาพนิ่งแล้วก็นับจำนวนตัวดูก็ยังอยู่ครบนะครับไม่มีสิ่งมีชีวิตอะไรตายนะไม่เกิดการสูญเสียนะครับสิ่งหนึ่งที่ผมคิดว่ามันไม่เกิดการสูญเสียเพราะว่าตรงนี้ฮะคือผมมีบทเรียนจากเหตุการณ์ที่เป็นคลิปที่ CO2 ระเบิดลงตู้จากเนื่องจากวาล์วปรับละเอียดเสียนะครับแต่ว่าคลิปนั้นผมลบทิ้งไปแล้วพอดีมันเกิดดราม่านะครับว่าผมสังหารปลาตัวเองเพื่อทำคอนเทนต์นะครับผมก็เลยลบทิ้งไปแล้วก็ชี้แจงออกมานะครับนั่นแหละผมเลยเกริ่นต้นคลิปนี้ว่าผมไม่ได้จงใจฆ่าระบบแบกหรืออะไรในตู้ผมนะครับเนี่ยหลังจากเหตุการณ์นั้นนะผมโหระวัดระวังตัวมากนะครับผมก็เลยเอาระบบออกมาติดนะครับแต่สิ่งที่มันยังคงอยู่ก็คือน้ำขุ่นไม่ใสสักทีนะครับฉะนั้นผมจะมาทดลองในเรื่องนี้นะครับโดยการใช้เดี๋ยวก่อนเข้าเรื่องผมขออธิบายเรื่องน้ำขุ่นจากประสบการณ์ที่ผมทั้งตั้งตู้แม่น้ำมาตอนนี้น่าจะเข้า3ปีนะครับผมเคยเจอเหตุการณ์น้ำขุ่นลักษณะเนี้ยขุ่นเป็นสีน้ำนมหรือหมอกลงเนี่ยเคยเจอ2ครั้งนะครับครั้งแรกก็คือตู้นี้ผมเคยทำคลิปลงไปแล้วตอนนั้นผมไม่มีประสบการณ์ผมก็ลองผิดลองถูกผมก็เข้าใจคำว่าน้ำขุ่นแบบนี้คือแบกบลูมหรือตัวแบกมันเยอะจนน้ำขุ่นประมาณนั้นนะฮะแต่พอผมสันนิษฐานจริงๆมันผมว่ามันไม่น่าใช่นะครับถ้าผมมองว่าถ้าเกิดจากแบกบลูมใช่ไหมฮะคืออย่างตัวเนี้ยอ่ะเอาเดี๋ยวผมอธิบายไม่ถูกคือประมาณตู้เนี้ยผมได้ข้อสรุปแล้วในคลิปนั้นที่ผมทำลงไว้เนี่ยสาเหตุมันที่ผมแก้ได้ลองมาหลายวิธีทั้งใช้ยาฆ่าทั้งล้างนู่นนี่นั่นเอาระบบตู้ที่มีแบกอยู่แล้วมาใส่อะไรเงี้ยครับ
ก็ไม่หายนะครับจนใช้ใบหม่อนต้มลงมาแล้วกุ้งมาลุมกินมันเลยหายผมสรุปได้ว่าตู้เนี่ยสาเหตุในคลิปนั้นมันเกิดจากมันเป็นดินเก่าครับดินเก่าปีกว่าในคลิปนั้นนะปีกว่าแล้วดินมันละเอียดนะครับแล้วมันก็แตกเป็นผุยเป็นขุยหงนะครับเป็นผงนะครับนั่นแหละทีนี้พอมันเป็นผงปุ๊บกุ้งตะคุยนะมันก็เกิดเป็นตะกอนนะครับซึ่งตู้เนี่ยผมใช้ตัวแพ็คไวน์นะครับตัวนี้เป็นน้ำยาจับตะกอนนะครับสีฟ้าเนี่ยนะครับเพื่อทำการทำให้น้ำมันตกตะกอนนะครับเพราะว่าผมรื้อดินออกตอนรื้อดินน้ำมันขุ่นคลักมากนะครับแล้วก็ให้มันตกตะกอนเพื่อที่ผมจะต้องการตักกุ้งนะครับกุ้งที่ก้นตู้ที่ตักได้ออกไม่หมดกับปลาแพะนะครับปลาแพะที่ผมเลี้ยงมาตั้งแต่ตู้ตั้งใหม่ๆเท่านี้ยังอยู่นะครับตัวนี้แพะแคะนะแพะปิ้งมีดนี่นะครับตัวนี้นะนะครับจริงมันมี3ตัวอีก2ตัวเพื่อนมันไปไหนไม่รู้ครับน่าจะมุดอยู่ในพุ่มนะครับกับปักเป้าแคะนะครับที่ผมเลี้ยงมานานนะครับก็ยังอยู่นะครับผมต้องการที่จะตักแล้วก็พวกกุ้งต่างๆที่เหลือๆในตู้นะครับแต่ตู้มันขุ่นมันตักไม่ได้อะนะครับผมก็เลยใช้แพ็คไวท์ทำให้มันตกตะกอนนะครับนี่ให้ดูตรงนี้แล้วกันจะเห็นภาพมากขึ้นอันนี้คือฝุ่นผงดินนะครับคือไม่ได้เป็นผมเอาดินเป็นเม็ดออกแล้วนะที่มันยังคงอยู่เป็นเม็ดเนี่ยนะครับที่มันคงอยู่เป็นเม็ดเนี่ยเอาออกมาแล้วเพื่อที่จะเอากลับมาใช้ซ้ำนะครับพอดีช่วงนี้กรอบนิดนึงนะครับไม่มีงบซื้อดินใหม่นะครับมีซื้อมาแค่ถุงเดียว9ลิตรถุงเดียวนะครับจริงๆตู้36มันต้องใช้3ถุงผมจะตั้งตู้36อีกใบนะครับนั่นแหละตัวนี้ก็เหลือแต่เป็นเศษฝุ่นนะครับนี่เป็นขี้เลนเลยเห็นมั้ยนี่แล้วพอพวกกุ้งพวกอะไรไปคุยครับมันก็จะขึ้นเป็นแบบอย่างเงี้ยนะครับเป็นเงี้ยตามพื้นมันก็เลยทำให้ตู้ในคลิปนั้นมันไม่ใสสักทีนะครับได้ข้อสรุปก็คือเป็นที่น้ำขุ่นไม่ใช่เป็นที่ความขุ่นจากตะกอนดินนะครับพอทำการไม่ใช่พอต้นไม้พื้นคุมดินจนสนิทนะครับมันอาการเหตุการณ์ขุ่นเนี่ยมันก็จะหายไปเองนะครับหรือใช้น้ำยาจับตะกอนตัวนี้ก็ช่วยได้อันนี้คือการแก้ในลักษณะดินที่ขุ่นจากเศษฝุ่นเศษตะกอนนะครับเราต้องแยกกัน2ประเด็นก่อนทีนี้มาประเด็นนี้นะครับมันสาเหตุการขุ่นมันเกิดจากแบคมันตายนะครับระบบแบคมันล่มทำไมผมคิดเช่นนั้นนะครับเพราะว่ามันเกิดจากหลังจากผมใส่สารคุมตะไคร่ลงไปแบบโอเวอร์โดสนะครับทั้งที่เพิ่งเปลี่ยนน้ำแล้วมันไม่เคยเกิดเหตุการณ์นี้มาก่อนนะครับเพิ่งเกิดนั่นแหละผมก็เลยสันนิษฐานว่าตัวสารคุมตะไคร่มันมีคุณสมบัติในการฆ่าแบคทีเรียอยู่แล้วนะเวลาลูกค้าทักมาถามผมทางอินบ็อกซ์เนี่ยบางทีลูกค้าจะใส่คู่กันคืออันนี้ผมจะแนะนำให้ใส่ทุกครั้งที่เปลี่ยนน้ำใช่ไหมครับเพราะว่ามันจะได้ผลคือเวลาเปลี่ยนน้ำเราจะเอาสารอินทรีย์ในตู้เนี่ยออกไปด้วยมันก็จะตัวทำปฏิกิริยากับสปอร์ตะไคร้ได้ดียิ่งขึ้นนะครับผมก็เลยแนะนำให้ใส่ตอนเปลี่ยนน้ำแต่ลูกค้าบางทีไปใส่คู่กันกับแบกน้ำนะครับซึ่งมันจะทำให้แบกไม่ค่อยได้ผลนะครับเพราะมันฆ่าแบกผมก็เลยจะแนะนำให้เปลี่ยนน้ำใส่ตัวนี้แล้วแบกมันเติมเวลาไหนก็ได้นะครับให้ทิ้งสักเว้นสัก 2-3 วันแล้วค่อยเติมแบกลงไปนะครับนั่นแหละผมก็เลยสันนิษฐานว่ามันเกิดจากตัวนี้ไปฆ่าแบกก็คือระบบกรองล่มนะครับผมขอเรียกว่าระบบกรองล่มแล้วกันนะครับผมไม่ขอเรียกแบคบลูมแล้วกันนะครับผมว่ามันน่าจะไม่ใช่อ่ะนะครับหรือเปล่าอันนี้ผิดครูขออภัยนะครับมันก็มีประเด็นที่แบบว่าแบคดีตายแบคร้ายขึ้นมานะครับแบคไม่ดีแบคดีแบคไม่ดีแล้วเขาไปลงดีเทลเรื่องแบคทีเรียกับระบบนะครับอันนี้เอาเป็นวิธีแก้ปัญหาเบื้องต้นไปก่อนนะครับวิธีแก้ก็ผมก็จะใช้เป็นตัวแบคน้ำของวิสาดนะครับตัวนี้มันเป็นสายพันธุ์แบคที่ใช้สำหรับในการบำบัดน้ำอยู่แล้วครับเป็นสายพันธุ์แบคในสกุลบาซิลัสเดี๋ยวค่อยลงดีเทลเรื่องแบคเดี๋ยวคลิปนี้ยาวนะครับแล้วก็มีจำนวนตัวแบคนะครับจากการไดรูทนับดูนะครับถ้าเป็นใหม่ๆเลยมันจะ10ยกกำลัง8ตัวนะครับทำไมต้องพูดเรื่องตัวแบคอันนี้เสริมให้นิดนึงนะครับอาจจะไม่ลงดีเทลเยอะนะครับเพราะว่าถ้าแบคน้ำมีจำนวนตัวแบคที่น้อยนะครับมันจริงๆในแบคทีเรียเนี่ยมันเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีอยู่ในธรรมชาติอยู่แล้วนะครับคือมันถ้าตัวแบคน้อยคือในตู้แต่ละใบเนี่ยมันจะมีแบคเจ้าถิ่นอยู่นะครับแบคเจ้าถิ่นซึ่งถ้าแล้วแบคเจ้าถิ่นนั้นอาจจะไม่ใช่แบคที่เราต้องการมาบำบัดน้ำนะครับหลักๆเดี๋ยวผมให้ดูภาพนี้อีกนิดนึงนะครับว่าจะไม่ลงดีเทลลงนิดนึงจะได้เข้าใจนะครับก็ให้ดูที่ภาพนี้นะครับให้ดูด้านล่างนะครับให้ดูด้านล่างตัวนี้เขาจะเรียกว่าไนโตรเจนไซเคิลนะครับหรือระบบไนโตรเจนอันนี้เดี๋ยวค่อยลงลึกนะครับในธรรมชาติเราเนี่ยฮะเห็นไหมไอตัวที่เป็นกลมๆแดงๆด้านล่างเนี่ยนะครับมันก็จะตัวนั้นคือแบคทีเรียนะครับหรือจุลินทรีย์แต่ละตัวเนี่ยมันจะทำหน้าที่ไม่เหมือนกันนะครับอย่างตัวแรกผมเอาคำที่เราคุ้นเคยก็คือแอมโมเนียมหรือแอมโมเนียนะครับแอมโมเนียก็จะเป็นพวกเศษมาจากเศษซากพืชซากสัตว์เน่าเปื่อยใต้ชั้นดินอะไรพวกนี้นะครับตัวนี้มันก็จะอยู่ใต้ชั้นดินนะครับก็จะมีแบคตัวนึงเนี่ยทำการกินแอมโมเนียนะครับจากนั้นแบคตัวนี้ก็จะขับถ่ายมาเป็นไนไตรท์นะครับพอเป็นไนไตรท์เนี่ยก็จะมีแบคอีกตัวนึงนะครับมากินไนไตรท์เพื่อขับถ่ายออกมาเป็นไนเตรตนะครับซึ่งไนเตรตเนี่ยก็คือปุ๋ยไปให้ต้นไม้วนลูปแบบนี้นะครับฉะนั้นระบบแบคทีเรียสำคัญมากนะครับในการเซตระบบนิเวศนะครับมันก็จะเป็นวัฏจักรประมาณนี้เดี๋ยวผมยังไม่ลงลึกนะครับประมาณนี้ให้เพื่อให้เข้าใจระบบแบคนะครับจากภาพนี้นะครับฉะนั้นเช่นกันตัวแบคของวิสาดนะครับเขาใช้ทั้งหมด5สายพันธุ์นะครับเป็นบาซิลัสนะครับเดี๋ยวมันจะมีเรื่องของแลคโตบาซิลัสที่เอานมเปรี้ยวมาใช้แทนเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับนั่นแหละนะครับก็จะใช้ทั้งหมด5สายพันธุ์แต่ว่าไม่สามารถเปิดเผยสายพันธุ์ได้นะครับพอดีเดี๋ยวคนที่มีความรู้จะลอกของเขาไปนะครับซึ่งแบคสายพันธุ์ที่จะนำมาใช้5สายพันธุ์เนี่ยจะทำหน้าที่ร่วมกัน
นะครับทำหน้าที่ร่วมกันในการบำบัดน้ำนะครับทั้ง5สายพันธุ์ซึ่งมีลายเส้นถูกต้องนะครับจากนักจุลชีววิทยาเลยนะครับซึ่งก็ได้มีการทดลองเก็บจุลินทรีย์นะครับทั้งหมด11เดือนนะครับเก็บมา11เดือนนะครับก็จำนวนตัวแบกนะครับจำนวนตัวจุลินทรีย์ใช้วิธีการน้ำด้วยการไดรูทนะครับเดี๋ยวศัพท์พวกนี้มันเป็นศัพท์วิชาการนะครับเดี๋ยวเราไม่ต้องลงนะครับนั่นแหละมันก็นับได้นะครับทั้งหมดผ่านมา11เดือนนับตัวจุลินทรีย์ที่ยังคงเหลือนะครับอยู่ที่10ยกกำลัง7เซลล์นะครับหรือราวๆ73ล้านเซลล์นะครับซึ่งก็ถือว่าเยอะว่าเยอะนะครับทางแล็บเขาก็เลยสรุปว่าไอ้ตัวแบกน้ำของวิสาดนะครับที่เป็นแอคทีฟโหมดเนี่ยนะครับหรือแบกที่เป็นโหมดตื่นตัวเนี่ยนะครับสามารถอยู่ได้เกินปีแน่นอนนะครับโดยที่จำนวนตัวยังคงสามารถใช้ได้แต่โดยปกติก็ทำเขาเรียกไงผมเวลาผมสต็อกของผมสต็อกไม่เยอะนะครับผมเอาแบบมาแล้วก็ออกมาแล้วก็ออกคือเน้นความสดใหม่นะครับผมจะไม่ค่อยค้างสต็อกเท่าไหร่นะครับนั่นแหละฮะแต่ว่าถ้าเป็นแบตที่ล็อตล่าสุดนะครับที่เป็นของใหม่เลยนะครับก็นับได้10ยกกำลัง8เซลล์นะครับหรือราวๆ189ล้านเซลล์นะครับตัวนี้ที่เพิ่งทำนะครับเพราะนั้นเกินปีแต่แบตของวิสาดไม่มีดองเกินปีอยู่แล้วครับยังไงก็เต็มที่ผมว่าเดือนนึงนะเดือนนึงอาจจะไม่ถึงนะครับเพราะว่าเราทำใหม่ๆสดๆใหม่ๆนะครับนั่นแหละสาเหตุที่สายทยายล่ายาวเรื่องนี้เพราะว่าแบกน้ำนะครับถ้าจำนวนตัวไม่เยอะเราใส่เข้าไปนะครับไม่ต่างอะไรจากการใส่น้ำเปล่าเลยนะครับเพราะว่าแบกเจ้าถิ่นมันจะตีคือแบกมันตีกันนะครับแบกเจ้าถิ่นมันจะฆ่าแบกที่ใส่ลงไปเนี่ยใหม่ตายหมดการที่เราจะทำระบบแบกให้เกิดโดยที่เราต้องการใช้สายพันธุ์แบกที่เราต้องการนะฮะเราต้องใส่จำนวนตัวแบกให้เยอะเพื่อให้มันยึดครองพื้นที่ได้นะครับแล้วให้มันตีแบกอื่นตายนะครับแล้วก็เติมใช้เติมลงไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็เพิ่มเติมในอีกเรื่องนึงนะครับพอดีมันเป็นคำถามในอินบ็อกซ์ในเพจผมนั่นแหละนะครับกรณีถ้าใช้แบกน้ำของยี่ห้อใดให้ใช้ยี่ห้อนั้นไปตลอดนะครับไม่แนะนำให้ใช้ควบคู่กันหลายๆยี่ห้อนะครับเพราะว่าแต่ละยี่ห้อก็จะใช้สายพันธุ์แบกแตกต่างกันไปนะครับถ้าเอามาใส่รวมกันมันตีกันนะครับมันจะไม่เกิดประโยชน์นะครับแทนที่จะเห็นผลมันจะไม่ค่อยเห็นผลนะครับแต่ถ้ากรณีจะเปลี่ยนยี่ห้อแบกก็ให้พยายามเลิกก็ให้เลิกใช้ยี่ห้อเดิมแล้วก็พยายามใช้แบกยี่ห้อใหม่คือสร้างอาณาจักรแบกของตัวใหม่เนี่ยให้ครอบครองตู้เราให้ได้นะครับอันนี้คือหลักการโดยประมาณเพื่อให้เห็นภาพนะครับก็อ่ะอันนี้ผมจะมาทดลองนะครับทดลองผมจะใช้วิธีการโดยการใส่แบกอันนี้ผมจะใส่แค่แบกน้ำนะครับจับตะกอนจะไม่ใส่เพราะว่าผมประเมินว่ามันปัญหาผมมันเกิดจากแบตตายนะครับระบบล่มเดี๋ยวผมเก็บการทดลองไปเรื่อยๆแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่ากี่วันผมจะปั๊มใส่ทุกวันนะครับแล้วเรามาลองดูว่ากี่วันน้ำมันจะใสกริ้งนะครับใสกริ้งแบบสามารถซูมถึงหลังตู้แบบไม่เป็นหมอกเป็นน้ำนมเนี่ยนะครับสามารถซูมให้เห็นใสกริ้งได้เลยนะครับแล้วก็เพิ่มเติมอีกนิดนึงนะครับในช่องกรองผมจะใส่ตัวนี้เข้าไปด้วยนะครับ Master V นะครับตัวนี้ก็คือแบกนะครับเป็นแบกสายพันธุ์เดียวกันกับแบกน้ำเลยนะครับต่างกันแค่ว่าแบกน้ำเนี่ยเป็นแบกที่อยู่ในรูปของ Active Mode นะครับหรือแบกตื่นตัวนะครับส่วน Master V เนี่ยจะเป็นแบกที่อยู่ในรูปของ Sleep Mode นะครับหรือว่าแบกกำลังหลับโหมดพักตัวนะครับโหมดพักตัวนะครับก็ตัวนี้มันจะเก็บได้นานกว่า Active Mode นะครับก็ผมจะใช้ตัวนี้ในการใส่เข้าไปในช่องกรองด้วยนะครับใส่เติมเข้าไปในช่องกรองด้วยเพื่อกระตุ้นระบบแบกให้มันเกิดในช่องกรองนะครับเพราะว่าตู้ไม้น้ำเราใช้เป็นระบบกรองชีวภาพนะครับใช้จุลินทรีย์ในการบำบัดน้ำนะครับหรือแบคทีเรียในการบำบัดนะครับก็จะเป็นประมาณนี้อัตราส่วนจริงๆมันจะอยู่ที่3ช้อนชานะครับต่อน้ำ50ลิตรนะครับแต่ว่าผมไม่มีช้อนชาผมอากาศเอา1ฝาแล้วกันผมจะใส่ในกรอง1ฝานะครับไอ้ที่ขาวๆที่เราเห็นไม่ใช่แบคทีเรียนะครับแบคทีเรียเราแบคทีเรียเราไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่าได้นะครับต้องใช้กล้องจุลทรรศน์ในการส่องนะครับแล้วก็ไดรูทขนาดส่องมันมีเส้นใยเยอะต้องมาไดรูทนับด้วยนะครับฉะนั้นอันนี้เป็นแค่เพียงที่อยู่ของแบกนะครับตัวขาวๆเนี่ยนะครับเป็นอาหารและเป็นที่อยู่ให้แบกนะครับโอเคนะครับในส่วนของแบกน้ำนะครับแบกน้ำใช้อยู่ที่อัตราส่วน2ปั๊มต่อน้ำ50ลิตรนะครับตู้36น้ำ150ลิตรก็ใช้6ปั๊มนะครับก็จะเติมเข้าไปเรื่อยๆ3 4 5 6เติมแบกเข้าระบบไปเรื่อยๆนะครับไปเรื่อยๆจนกว่าน้ำมันใสแล้วก็เดี๋ยวผมจะมาดูนะครับว่ามันจะใช้เวลากี่วันเดี๋ยวผมทำสรุปอีกทีนะครับแล้วก็เพิ่มเติมในกรณีเติมแบกลงไปถ้าอยากให้มันได้ผลเร็วได้ผลดีขึ้นนะครับในการขยายจำนวนแบกให้แบก1ก็คือประคองแบกที่ลงไปในน้ำเนี่ยให้มีพละกำลังมีแรงอะไรเงี้ยครับให้แบกขยายได้เร็วก็ให้ทำการเปิดออกไปด้วยนะครับผมก็จะเปิดออกไปด้วยเนี่ยครับผมตั้งทามเมอร์ไว้มันก็จะเปิดข้างหลังแต่ออกมันซ่อนไว้นะครับมันอยู่ข้างหลังก็จะใช้ตัวออกตีช่วยเร่งแบกนะครับอันนี้อัปเดตนะครับผ่านมาแค่วันเดียวนะครับก็คือผมใส่ไปเมื่อคืนใช่ไหมครับอันนี้มาอัปเดตก่อนไฟติดนะครับผมว่ามันใสกริ้งแล้วนะครับเนี่ยนะผมมองทะลุเดี๋ยวพอดีมันสะท้อนแสงนะไฟยังไม่ติดแต่ผมมองทะลุไปข้างหลังมันใสเลยฮะชัดเจนเลยนะครับนี่นะใสกริ้งเลยนะครับแล้วก็บนผิวน้ำนะครับเห็นไหมอันนี้ผมเปิดออกตอนกลางคืนนะครับช่วงที่ไฟตัดนะครับพอไฟตัดซีโอทูตัดก็ออกทำงาน
นะครับผมมันก็จะช่วยในเรื่องนึงก็คือนอกจากเร่งระบบแบคทีเรียแล้วมันจะช่วยทำให้ผิวน้ำเกิดการกระเพื่อมนะครับแล้วก็เกิดการกรณีเป็นฝ้าผิวน้ำอะไรเงี้ยมันก็จะตีสลายไบโอฟิล์มทิ้งไปนะครับเพราะว่าอย่างตู้ผมไม่มีระบบสกิมเมอร์นะครับไม่มีเลยนะครับเป็นอินเอาท์ธรรมดาเลยนะครับแต่ว่าอันนี้ผมพอดีผมมีไม้ข้อมาลอยไว้นะครับพอดีผมรอตั้งตู้ดัดนะครับมันก็อาจจะมีบางจุดเห็นไหมจุดที่มันหมักหมมมันก็จะมีไบโอฟิล์มอยู่เนี่ยครับไบโอฟิล์มเนี้ยนะครับแต่พอถ้ามันได้หลุดออกมาจากเวิร์กเนี่ยหมายถึงว่าหลุดออกจากกลุ่มเนี่ยนะครับหลุดออกมาแล้วก็โดนตัวเนี่ยตัวออกตีมันก็จะหายไปนะครับผมอันนี้ไฟติดแล้วนะครับก็เห็นไหมฮะก็ใสคริ้งนะครับซูมเข้าใต้ตู้ได้หลังตู้ได้เลยนะครับเห็นไหมฮะซูมเห็นตะไคร้ได้เลยแหละเห็นตะไคร้หลังตู้ได้เลยนะครับใสคริ้งกันเลยทีเดียวนะครับนี่นะครับแล้วก็น้ำใสไร้ฝ้านะครับไร้ฝ้าผมเอาข้างบนออกไปนะครับเห็นไหมฮะก็จะไม่มีฝ้าไม่มีอะไรเลยนะครับนะครับอันนี้ติดตัดระบบออกไปแล้วนะครับตัดระบบออกไปแล้วเพราะว่าไฟติดนะครับก็เดี๋ยวผมจะกระตุ้นนะครับกระตุ้นเข้าไปอีกนะครับจริงๆการใช้ก็คือให้ใช้ทุกๆ3วันนะครับเว้นระยะนะครับแต่ว่าพอดีแบตมันล่มระบบกรองมันล่มใช่ไหมฮะก็เดี๋ยวผมจะกระตุ้นเข้าไปอีกตามโดสนะครับติดต่อเนื่องกันเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมใส่เข้าไปเลยตามโดสนะครับ2 3 4 5 6นะครับนะครับผมอันนี้ก็จะมาอัปเดตให้ดูนะครับหลังจากทำการเติมแบกน้ำของวิสาดนะครับรวมไปถึงแบกรองพื้นใส่กรองนะครับแต่แบกรองพื้นใส่แบกรองพื้นที่เติมใส่กรองใส่ครั้งเดียวนะครับประมาณเกือบฝาหนึ่งนะครับแล้วก็ทำการเติมแบกน้ำ2วันนะครับใส่วันละ6ปั๊มนะครับต่อเนื่องเลยนะครับหลังจากที่มันจริงๆมันหายขุ่นเป็นสีน้ำนมตั้งแต่วันแรกเลยนะครับที่ใส่นะครับใส่ไป6ปั๊มในตู้นี้ตู้36นิ้วนะครับ6ปั๊มก็แต่ว่าสาเหตุที่ผมลากมา2วันนะครับเพราะว่าผมต้องการที่จะทำให้มันเป็นน้ำใสไร้ฝ้าจริงๆนะครับเนี่ยนะฮะคือผมเคลียร์ต้นไม้ออกนั่นแหละแต่ตอนเคลียร์ในวันแรกเนี่ยมันยังคงมีเป็นฝ้าที่มันเกาะติดอยู่ตามอย่างเงี้ยนะฮะตามในต้นไม้อ่ะมันจะมีเป็นฝ้าเป็นเมือกๆอยู่ที่มันเวลากระแสน้ำมันโฟลว์มันเข้าไปไม่ถึงนะครับก็เลยลากมาอีกวันนึงนะครับเพื่อที่จะเคลียร์ให้มันเป็นน้ำใสไร้ฝ้านะครับตอนนี้ก็ไร้ฝ้าเรียบร้อยเนี่ยฮะก็ใสกริ้งนะครับน้ำใสไร้ฝ้ากริ้งเลยนะครับทีนี้มาดูในส่วนความใสจริงๆวันแรกมันก็ใสกริ้งแล้วนะครับซูมหลังตู้เห็นไหมครับก็สามารถเห็นซากหมักหมมในตู้ผมได้เลยนะครับตรงจุดนี้มันจะเป็นจุดที่หมักหมมเศษต่างๆนะครับอันนี้เพิ่มเติมอีกนิดนึงนะครับพอดีผมลืมพูดเมื่อต้นคลิปนะครับกรณีที่ท่านเจอเนี่ยนะครับหรือใครก็ตามที่เจออย่าเพิ่งคือส่วนตัวผมเจอวันที่เจอครั้งแรกผมโอ้โหตกใจนะคือผมไม่เคยเจอครับคืออยู่ดีๆใส่ตัวสารคุมตะไคร้ไปอยู่ดีตื่นเช้ามาอีกวันนึงน้ำขุ่นคลักเป็นสีน้ำนมแบบทันทีหลังจากเปลี่ยนน้ำนะครับก็ให้ตั้งสติก่อนนะครับตั้งสติก่อนแล้วก็ให้ประเมินสถานการณ์ว่าความขุ่นของเราสีน้ำนมเนี่ยมันเกิดจากอะไรนะครับเป็นเกิดจากขุ่นน้ำนมเพราะฝุ่นตะกอนนะครับหรือขุ่นเพราะระบบล่มซึ่งลักษณะการเจอแบบนี้มันจะเจอได้ตู้ตั้งใหม่อาจจะเจอนะครับบางทีเราเพิ่งตั้งตู้ก็อย่าเพิ่งซีเรียสไปว่าเอ๊ะทำไมน้ำไม่ใสสักทีนะครับรอให้ระบบมันเซตตัวนิดนึงตู้นี้ผมที่สาเหตุที่มันได้ผลเร็วมันก็อาจจะเป็นเนื่องว่ามันตู้มันนานแล้วนะครับผมตั้งมาน่าจะ2ปีได้แล้วนะครับแล้วก็ผมไม่ได้ล้างกรองผมเติมลงไปเลยนะครับมันก็อาจจะมีแบคดีบางส่วนเนี่ยอยู่ภายในช่องกรองแล้วมันก็ช่วยกันขยายให้นึกภาพลายแดงนะนึกภาพลายแดงเวลาแรกๆมีน้อยใช่ไหมพอลายแดงเริ่มมีอาหารกินมีอะไรลายแดงที่ใช้เลี้ยงปะกัดนะครับผมเคยเพาะลายแดงอยู่มันจะเริ่มบลูมขึ้นมาเป็นแดงเถือกทั้งน้ำเลยอารมณ์ประมาณนั้นนะฮะมันก็ขยายแล้วผมก็ใช้ออกตีช่วยให้มันขยายมันก็เลยเร็วนะครับบางท่านเอาไปใช้อาจจะไม่ได้เห็นผลปุบปับในวัน2วันเหมือนผมนะครับก็ต้องลองประเมินดูนะครับในส่วนของการทับฝุ่นด้วยฝุ่นถ้าขุ่นด้วยฝุ่นตะกอนนะครับก็ให้ใช้สารตะไม่ใช่ใช้น้ำยาจับตะกอนตัวแพ็กไวนะครับขวดสีฟ้าไม่ได้เอามาตั้งนะครับนั่นแหละลองดูลองประเมินดูก่อนนะครับหรือว่าจะใช้ควบกันไปก็ได้ตัวแพ็กไวมันไม่มีผลอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตนะครับแต่อย่างบอกสารเคมีใช้มากไปมันก็ไม่ดีนะครับให้ใช้ให้เหมาะสมโอเคนะครับผมนี่ก็ทำมาแชร์กันนะครับเกี่ยวกับ สำหรับท่านใดที่กำลังประสบปัญหาเรื่องของน้ำขุ่นเป็นสีน้ำนมหรือหมอกลงในตู้นะครับก็อาจจะนำวิธีในคลิปผมนะครับไปลองปรับประยุกต์ใช้ดูได้นะครับผมแล้วก็สำหรับท่านใดที่อยากช่วยสนับสนุนผมนะครับให้พอจะเป็นทุนในการทำคอนเทนต์ต่อไปนะครับก็สามารถ เข้าไปอุดหนุนสินค้าของผมได้ที่ร้าน Shopee นะครับชื่อร้านชาล็อกบอกแม่น้ำเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์เข้าไปที่ท็อปคอมเมนต์นะครับปักหมุดไว้แล้วก็รวมไปถึง description ใต้คลิปด้วยนะครับผมโอเคก็สำหรับใครที่ชื่นชอบนะครับก็อย่าลืมกดติดตาม Subscribe แล้วอย่าลืมกดติดกระดิ่งไว้เพื่อที่จะไม่ได้พลาดคลิปดีๆจากชาล็อกนะครับก็สำหรับ
คลิปนี้ชาวร็อกต้องไปแล้วเดี๋ยวไปพบกับช่วงชาวร็อกบอกไม้น้ำใน EP ถัดไปว่าผมจะนำเสนอเกี่ยวกับเรื่องอะไรนี่ครับผมไปแล้วชาวร็อกบอกไม้น้ำ